วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นของไหว้ใส่ผงวุ้นปลานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแบ่งส่วนผสมวุ้นออกเป็น5ส่วนส่วนที่1วุ้น500กรัมผสมสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ใส่ลงในกระทงสีทองจนเต็มถ้วยส่วนที่2ผสมกาแฟผงสำเร็จรูปและสีผสมอาหารสีน้ำตาลคนให้เข้ากันหยอดลงในพิมพ์รูปเป็ดส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีน้ำตาลคนให้เข้ากันใส่ลงในพิมพ์รูปหัวหมูส่วนที่4ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแก่คนให้เข้ากันหยอดลงในพิมพ์รูปขนมเทียนส่วนที่5หยดวุ้นสีแดงตรงกลางในพิมพ์รูปขนมเข่งตามด้วยวุ้นสีน้ำตาลด้านข้างจากนั้นใส่วุ้นสีขาวจนเต็มเกร็ดความรู้การทำวุ้นการหยอดวุ้นลงในพิมพ์จะต้องมีลักษณะหมาดไม่แห้งเพื่อให้วุ้นเมื่อทรงตัวแล้วแกะออกจากพิมพ์ได้ง่ายนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีแกะวุ้นออกจากพิมพ์จัดวุ้นของไหว้ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นของไหว้เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก